ทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะนุ้ยจะมารีวิวเครื่องกำจัดขนถาวรนะคะตัวนี้ที่นุ้ยใช้มาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องกำจัดขนถาวรนะคะที่สามารถทำได้เองที่บ้านแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะเขาเป็นเครื่อง IPL นะคะเอาตามความเข้าใจของนุ้ยเองนะก็คือเขาเหมือนกับปล่อยพลังงานแสงออกมาตามคลื่นความถี่นะคะให้ลึกลงไปนะคะสู่ใต้ผิวหนังของเรานะเพื่อที่จะไปทำแบบกระบวนการอะไรสักอย่างในการยับยั้งเส้นขนนะคะไม่ให้เส้นขนเนี่ยมันแบบงอกขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่คือเขาจะไม่ทำลายผิวหนังบริเวณรอบๆนะผิวของเราจะไม่เบิร์นไม่มีการเบิร์นอะไรทั้งสิ้นนะคะเครื่องกำจัดขนแบบนี้ไม่เจ็บเลยนะคะเขาจะเหมือนกับปล่อยพลังงานแสงออกมาใช่ไหมแล้วมันจะมีความร้อนตอนที่เขาปล่อยนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวทำความเย็นนะคะอย่างตัวเครื่องนี้นะคะเขาจะทำความเย็นแบบรอบๆนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเย็นแล้วก็ด้วยความที่เขาสามารถปรับพลังงานได้นะคะ5ระดับให้เข้ากับผิวของเราสมมติถ้าผิวเราเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกแค่แบบระดับ1ถึง2อะไรประมาณนี้นะคะเครื่องนี้นะคะเขาสามารถใช้ได้ถึง400,000 ช็อตนะคะจะบอกว่า400,000 ช็อตคือเยอะมากๆเยอะแบบมากจริงๆนะตอนที่หนูได้เครื่องนี้มาแรกๆนะคะคือมันไม่ได้มี400,000 ช็อตมาเป๊ะๆนะมันเป็นแบบ400,000กว่าช็อตตอนที่หนูเริ่มใช้แรกๆอ่ะคือใช้ไปหลายรอบมากๆแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ลงมาถึง400,000สักทีนะจากที่เห็นคือหนูใช้มา2เดือนก็ยังเหลือเยอะมากอยู่นะคะใช้จนขนหมดตัวไปช็อตก็ยังไม่หมดนะเครื่องนี้นะคะสามารถยิงได้ทุกส่วนบนร่างกายเลยนะขนหน้าขนรักแร้แขนขานะคะยิงได้หมดเลยหรือขนน้องสาวนะคะขนบิกินี่เนี่ยก็สามารถยิงได้หมดเลยนะอย่างใครที่แบบไม่สะดวกที่จะไปยิงขนน้องสาวที่คลินิกนะสามารถใช้เครื่องนี้เนี่ยยิงได้นะคะไปยิงขนน้องสาวที่คลินิกมันต้องแบบแผลให้พนักงานที่ทำนะคะให้ดูหมดเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ที่นุ้ยเลือกมานะคะก็คือมีความปลอดภัยโดยที่ดูจากพวกแบบการรับรองอะไรต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีใบรับรองมาตรฐานนะคะจากFCC CEM SDS นะคะจากสหภาพยุโรปนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจจากนุ้ยนะคะว่าเขาจะไม่เป็นอันตรายกับผิวของเรานะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับจำนวนช็อตที่เราได้มา 400,000 กว่าช็อตนะคะเทียบราคาแล้วเทียบช็อตแล้วคือมันค่อนข้างประหยัดกว่าการที่ไปทำคลินิกแล้วก็สะดวกกว่าด้วยนะอย่างเช่นแบบขนน้องสงน้องสาวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนุ้ยจะลองยิงให้ทุกคนดูนะคะโดยที่ขนรักแร้เนี่ยนุ้ยจะยิงเป็นโหมดแมนนวลการยิงนะคะโหมดแมนนวลเนี่ยเวลายิง1ช็อตนะคะก็ต้องรอให้หน้าจอเขากระพริบอีกครั้งนึงแบบนี้นะคะแล้วถึงสะกดได้ช็อตนึงเหมือนเป็นการแบบเตรียมพร้อมอะไรของเขาเนี่ยเห็นนะแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะ1ครั้งเนี่ยหนูจะทำแบบทำซ้ำประมาณ 2-3 รอบนะเครื่องนี้นะคะถ้าเราไม่เอาเครื่องไปแนบกับผิวเนี่ยเขาจะไม่ยิงนะอย่างเงี้ยยิงเห็นไหมเขาจะไม่ยิงแต่ว่าพอเอาเครื่องมาแนบกับผิวอะเขาจะสามารถยิงได้นะคะเวลาที่เรากำจัดขนนะคะเราจะต้องโกนขนออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้เครื่องยิงนะพอโกนขนเสร็จนะคะแล้วก็ยิงขนเรียบร้อยนะคะก็ทาโลชั่นหรือว่าทาครีมบำรุงทับเข้าไปนะคะผิวของเราก็จะได้ไม่แห้งนั่นเองสำหรับขนขานะคะเนื่องจากว่าขนขาเนี่ยมันเป็นบริเวณกว้างนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นโหมดออโต้ยิงนะคะโดยที่โหมดออโต้เนี่ยคือเราอะไม่ต้องไปกดอะไรมันเลยนะคะเราแค่ทาบเขาไว้กับผิวแล้วเขาก็จะยิงไปเองเรามีหน้าที่แค่แบบเลื่อนเครื่องของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอให้มันยิงเองสำหรับระยะเวลาในการใช้ในแต่ละครั้งนะคะเดือนแรกเนี่ยให้ทำ1อาทิตย์นะคะทำ2ครั้งนะคะแล้วจะสังเกตว่าภายในเดือนแรกเนี่ยคือขนจะขึ้นช้าลงแล้วนะแล้วก็มีความบางลงแล้วก็พอเข้าเดือนที่2นะคะก็คือเหลือเป็นสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะเข้าเดือนที่2เนี่ยก็คือจะรู้สึกได้เลยแหละว่าแบบขนมันบางลงเยอะมากแล้วแล้วก็ขนเนี่ยมันบางทีแบบมันหลุดร่วงลงไปเองก็ได้เข้าเดือนที่3นะคะก็อาจจะเหลือแบบ2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะใครที่ขนน้อยจริงๆอ่ะหมดไปตั้งแต่2เดือนแรกแหละสำหรับเครื่องนี้นะคะนุ้ยได้มาจากร้าน Beauty August นะคะยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ description box ด้านล่างคลิปละกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย